ด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศและยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตผมอยากให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อหาข้อมูลความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสามารถแยกแยะข้อมูลที่เป็นจริงได้อย่างถูกต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างชัดเจนเด็กๆและเยาวชนไทยควรหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้านะครับในโอกาสวันเด็กแห่งชาติผมขอให้เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพียรพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจทุกประการนะครับ